بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้อีกครั้งนะพี่น้องนะที่คลองหนึ่งปทุมธานีนะหลังจากที่เรามาประมาณเกือบ4เดือนแล้วนะฮารุนะเกือบ4เดือนที่ผ่านมานะนี่ครั้งที่2นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นขอจะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับว่าวันนี้ได้มีโอกาสรับฟังกันและหัวข้อที่จะพูดบายานตักเตือนตัวผมและพี่น้องนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับการละหมาดบางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์มาตั้งปัตตานีมึงมาคุยเรื่องละหมาดละหมาดนี่เรียนฟะดูอีนก็ฟังนะพี่น้องเรียนซะนาวีก็ละหมาดเรียนมุตะวัสซิดก็ละหมาดเรียนที่มัสยิดตะดีกาก็เรื่องละหมาดแต่สุดท้ายอามัลที่คนทิ้งมากที่สุดก็ละหมาดเหมือนกันนะครับละหมาดเป็นสิ่งที่ฟังบ่อยและก็ทิ้งเยอะฮัจญ์คนไม่เคยพูดแต่ขยันไปนะพี่น้องอันนั้นเรื่องจริงนะครับพี่น้องแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะไปอย่าดีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่สำคัญที่สุดวันนี้บิสมิลลาห์ไม่แพ้ผมแหละครับนะฉะนั้นต้องใช้ของมาเชลที่เคิร์กโคเบนใช้ฮะอันนั้นแน่นอนนะครับชัดเจนเสียงไม่หลุดอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นอันนี้ถ้าตะกุกไปขอมาอัพนะครับพี่น้องยังไงผ่านน่าจะมีนะครับบิสมิลลาห์นะเสียงผมน่าจะมีแต่ไม่มีเชื้อโควิดนะเสียงผมไม่เป็นไรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นนะครับค่ำคืนนี้พี่น้องเราจะคุยกันบายานพี่น้องเป็นการนะซีฮะห์ตักเตือนตัวผมและพี่น้องเกี่ยวกับละหมาดและการใช้ชีวิตในสังคมอันนี้เราแถมให้ไปด้วยแล้วกันแต่ก่อนอื่นนะครับพี่น้องทุกครั้งเวลาเราจะบายานผมต้องเตือนตัวเองและเตือนพี่น้องตลอดนะครับเดี๋ยวจะลองไปรอนะบิสมิลลาห์นะครับว่าบิสมิลลาห์อ๋อมาอับมือผมโดนเองปะนะครับสิ่งที่เตือนตัวนะครับอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามัลต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเราฟังบายานคืนนี้ผมเตือนอีกครั้งขอให้มีเนียดแค่2อย่างพอนะ1มาฟังเพื่อที่จะได้อามัลสำหรับตัวเราเองนะมาอย่าลืมนะมาฟังไม่ใช่มาบอกว่าลองไปดูสิไอ้คนนั้นมันเป็นใครไม่มีประโยชน์พี่น้องไม่มีประโยชน์อะไรเลยฟังอันดับแรกเพื่อจะอิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเองคนไม่ละหมาดมาฟังวันนี้เนียดว่ากลับไปกูต้องได้ละสักวักตุมีไหมครับคนละหมาดยังไม่ได้5วักตุชะละยังไม่ได้มาวันนี้กลับไปอย่างน้อยต้องได้สัก1วักตุนี่คือเนียดแรกนะครับที่อยากจะให้มีนะพี่น้องคืออามัลส่วนตัว2ทำการดาวะห์แล้วบอกคนอื่นๆต่อไป2 อย่างพอไม่มีเนียดฟังศาสนาเพื่อจะทะเลาะกันไม่มีเนียดฟังศาสนาเพื่อจะเอามันไม่มีเนียดฟังศาสนาเพื่อจะฟังว่าใครจะด่าใครถ้าเรื่องแบบนี้พี่น้องฟังเวทีอื่นนะถ้าเวทีศาสนาชะเลาะ2 อย่างพี่น้องครับเรื่องละหมาดวันนี้เราลองดูในรูปกฎอิสลามฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับบทหนึ่งเอาไว้ว่าบุนียัลอิสลามอะลาคัมซอิสลามถูกเริ่มถูกสร้างหรือผมจะพูดง่ายๆว่าองค์ประกอบความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นั้นอะลาคัมซต้องมี5ประการนี้ถ้าขาดหนึ่งอันหนึ่งอันใดไปเราจะไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้ถ
ิสลามเริ่มและถูกสร้างพื้นฐานองค์ประกอบมี5อย่างพี่น้องวันนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับซื้อรถยนต์นะป้ายแดงขอโทษนะบางทีผมใช้คำไม่ค่อยสุภาพอย่าโกรธนะมานะเพราะคนบ้านนอกมันพูดไม่เพราะไม่ค่อยเป็นบริษัทมันบอกว่าบางรถที่บางซื้อเนี่ยนะป้ายแดงสวยหมดทุกอย่างเลยขาดน็อต3ตัวเองที่ไม่มีในรถคันนี้เอาไหมครับบางซื้อไหมครับมาราคา1ล้านบาทแต่ขาดน็อตแค่3ตัวผมบอกไม่ต้องน็อตก็ได้เอาให้เห็นชัดยิ่งกว่านั้นบางคันนี้1ล้านบาทเอาไปเลยแต่พวงมาลัยบางต้องหาเองนะเอาไหมครับคนเอาคือคนโง่คนซื้อคือคนบ้าคนจ่ายตังค์คือคนคือถ้าภาษาบ้านใต้มาลายูบ้านผมนะเขาเรียกว่าพดดอเลยนะแบบนั้นทำไมอะครับจ่ายเงินเต็มราคาเต็มแต่ของไม่ครบของดุนยาซื้อทุเรียนยังดีดยังตีเลยใช่ไหมตีจนแม่ค้าบอกไม่ซื้ออย่าเสือกกดพี่น้องแปะเลยทุเรียนผู้เดียวกดแล้วกดอีกเพราะกลัวได้ของไม่ดีใช่ไหมแล้วทำไมเวลาจะเป็นคนมุสลิมที่ดีทำไมไม่กดตัวเองบ้างเคยตีเช็คตัวเองไหมครับถ้าเปรียบเหมือนทุเรียนนะบังไอ้ไม้ไผ่ท่อนประมาณ1ฟุตนะลองตีตัวเองสิครับถ้าได้ยินโบ๊ะโบ๊ะลองเช็คประขาดอะไรในตัวละหมาดมีไหมว่าตีแล้วกลวงเลยทุเรียนไม่ครบองค์นะสวยข้างนอกเน่าข้างในเราก็ไม่เอามุสลิมคนหนึ่งมีฮัจญ์มีชะฮาดะห์มีบวชแต่ไม่มีละหมาดเอาทำอะไรท่านนบีจึงบอกไงครับพี่น้องว่าเวลาเลือกคนเข้าบ้านเนี่ยนะฟัสบิซาติดดินเลือกคนมีอีมานเลือกมีศาสนาอะไรคือศาสนาศาสนานั่นต้องประกอบไฟดับเลยล่ะครับผมพูดอินนาลิลลาฮิน่ะบอดอิสลามก็บอดอิสลามนะครับนะเสียงเราเข้าไปนี่ไฟดับหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วบอกว่าเลือกคนนะพี่น้องจําต้องเลือกให้ครบศาสนาต้องมี5ประการพื้นฐานเลยท่านนบีจึงบอก5ประการนี้เป็นการสร้างความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์มากๆชะฮาดะห์อัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อันนี้อย่างแรกมุสลิมจะสมบูรณ์และจะนับว่าเป็นมุสลิมหรือไม่มันอยู่ที่คำกล่าวคำแรกนั่นคือกล่าวชะฮาดะห์การยืนยันในการเป็นพระเจ้าบางพัดลมไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับบางไม่เคยดู YouTube ใช่ไหมนั่นผมว่าแล้วนะลองติดตามเพจผมดูนะพอดีผมบรรยายกับพัดลมไม่ได้นะจะดักมาแล้วคอยร้อนมากจังเลยจ้าไม่เป็นไรเหงื่อยิ่งออกมันยิ่งสนุกนะครับขออัพจะดักมาแล้วคอยร้อนมากนะผมชอบไอ้เหงื่อออกนะพอช่วงโควิดเหงื่อไม่ค่อยออกเลยนะ3เดือนพี่น้องตอนนี้ถึงเวลาเรียกเหงื่อจะดักมาแล้วคอยร้อนมากนะครับชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดเรื่องชะฮาดะห์อย่างที่สองอยู่ในชะฮาดะห์นั่นแหละพี่น้องคือการว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สองกาลิมะห์สองชะฮาดะห์ใครไม่มีตายไม่ต้องเข้ากูโบถ้าไม่มีการยืนยันในสองชะฮาดะห์นี้เขาก็ไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมอันนี้คือกุญแจแรกที่คนคนหนึ่งจะสำเร็จในอาคิเราะห์หรือไม่เขา
this Nabi พูด พี่น้อง จำได้ ไหมครับ من كان في آخر كلامه لا إله إلا الله ใคร บั้น ปลาย ลม หายใจ สุด ท้าย หมด ลม ด้วย لا إله إلا الله ได้ دخل الجنة เขา จะได้ เข้า สวรรค์ หะดีษ นี้ เรา ฟัง มี กำลัง ใจ ไหมครับ มี กำลัง ใจ ละหมาด ไม่ละหมาด ก็ ช่าง แม่ อย่าง น้อย มี ละ อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ กู ยังไง ก็ สวรรค์ บาง คน คิด อย่าง นั้น เลย บาง คน คิด ขนาด ที่ ว่า ไม่ เป็น ไร อาจารย์ ลง นรก อ่ะ นะ แต่ หวัง ว่า สัก วัน เรา จะ ได้ สวรรค์ เอา ล่ะ ครับ ไม่ ต้อง เยอะ นะ เคย คิด แบบ นั้น แว๊บ ๆ มา มั้ย ละหมาด ไม่ ค่อย มี หรอก เรา แต่ ยัง ปลอบ ใจ ตัว เอง ว่า กู ยัง เป็น มุสลิม สุดท้าย ก็ ต้อง ได้ สวรรค์ ผม มี วิธี ทดสอบ ง่ายๆ จุด ไฟแช็ก สัก 3 นาที แย่ นิ้ว เข้า ไป ทน ได้ 3 นาที โดย ไม่ อ๊อก ไม่ เอ๊ะ อินชาอัลลอฮ์ ไม่ อยาก จะ อินชาอัลลอฮ์ นะ อีก 69 เท่า ความ ร้อน ของ ไฟ เนี่ย ลอง คิด ว่า พี่ น้อง ทน ได้ หรือ ไม่ สาม วิ แช่ ไฟ ดุนยา ยัง ทน ไม่ ได้ ไฟ จะหันนำ ท่าน จะ ทน ได้ ยังไง แค่ พี่ น้อง ได้ ยิน และ เห็น จะหันนำ ท่าน อยาก จะ ตาย มาก กว่า จะ มี ชีวิต ใน วัน กิยามะห์ แล้ว ถ้า ท่าน ถูก ตัดสิน ต้อง เข้า จะหันนำ ไม่ ละหมาด วักตู เดียว สำหรับ เรา เป็น เรื่อง เล็ก แต่ หน้าที่ อัลลอฮ์ มัน คือ เรื่อง ใหญ่ มาก ชาดะ ละ อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ จะ จบ ชีวิต ด้วย ละ อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ ได้ ไม่ ใช่ ทุก คน จริง ไหม ครับ ศพ หนึ่ง พี่ น้อง นะอูซุ บิลลาฮ์ มิน ซาลิก จบ ชีวิต ด้วย เสียง เพลง วะนิยาอูซุ บิลลาฮ์ ขอ ร้อย ใจ จาก พวก เรา ทุก คน คน ไป สอน กล่าว ชาดะ ก่อน ตาย นะ ครับ ละ อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ มันร้อง เพลง เฉยเลย คน สอน บาง มัยยะฮ์ กล่าว ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ ก่อน ตาย พวก คุย เรื่อง ดอก เบี้ย อะไร พี่น้อง พวก คุย เรื่อง การ ทำ งาน พวก คุย เรื่อง สมบัติ พวก คุย เรื่อง ดุนยา ทำไม ต้อง กล่าว ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ ไม่ ได้ ตอน มี ชีวิต เรา กล่าว ได้ เต็มๆ ถ้าเป็น ห้อง เรียน ฟัรฎูอีน ผม ก็ จะ บอก ว่า เอ้า ลอง กล่าว พร้อมๆ กัน สิ ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ กล่าว ได้ หมด เลย สาย น้ำ ท่อม ก็ กล่าว ได้ ไม่ ใช่ สาย น้ำ ท่อม พูด ผิด เขา เรียก ว่า สาย คลีน กิน คลีน สมุนไพร ตลอด นะ ครับ สาย คลีน ก็ กล่าว ได้ สาย นู่น ก็ กล่าว ได้ กล่าว ได้ หมด เลย แต่ เวลา จะ ตาย ผม ใส่ สารบัญ ที่ หัว ใส่ต๊อบที่ ตัว ยัง ไม่ มั่น ใจ ด้วย ซ้ำ ว่า ผม จะ กล่าว ได้ หรือ ไม่ ตอน ตาย ใน ขณะ วัย รุ่น ใส่ กาง เกง ยีน เขา อาจ จะ กล่าว ตอน ที่ เขา ตาย ว่า ละ อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ ได้ เพราะ อะไร อัลลอฮ์พิจารณาการใช้ชีวิตและหัวใจไม่ได้ดูสายข้างนอกถ้าเราจบชีวิตด้วยลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดจากนรกอย่าเข้าใจผิดมันเป็นการบอกว่าถึงท่านเข้านรกสักวันก็ได้ออกแต่นรกของอัลลอฮ์แค่วินาทีเดียวท่านพร้อมจะแลกทั้งหมดในดุนยาพี่น้อง
from challa khom samay tak mon nai duniya kho hai ro chang na ro kho lo khen na ne aw la ka pi nong la ila ra lo khu kun che re than nabi bo yang ti song wa iqam is sala ni khu re ti ra cha khu iqam is sala การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดพอคุยเรื่องละหมาดนบีบอกต่อไปอีดาอิซะกาตการชำระซะกาตการถือศีลในรอมฎอนการทำฮัจญ์ 5 รุกนอิสลามฮัจญ์คนจนไปยังไงครับพี่น้องค่าชาวบ้านแทบจะไม่มีจ่ายไม่มีตังไปอัลลอฮ์ไม่เอาโทษของหนึ่งคนรวยเยอะใช่ไหมมั้งหรือจนนะจะได้ดูอาให้จนจริงเรียกว่าคนมีกินออกมานะบางคนบอกคนมีฐานะคนของตายก็บอกผมก็มีฐานะใช่เรามีริสกีเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์องค์ราครั้งหนึ่งประมาณ 6-70,000 บาทเราไปทุกปีเลยดีมากๆบางคนอัลลอฮ์ให้นะพี่น้องเหนื่อยทำงานแทบตายสุดท้ายได้ไปอิติกาฟ10สุดท้ายรอมฎอนที่ฮารอมขอบคุณอัลลอฮ์มากๆมีเงินเยอะอย่าหมดกับดุนยาอย่างเดียวผมกระซิบเบาๆดุนยาลองหาอะไรผมดูสักอย่างที่มันแน่นอนถ้าวัยรุ่นนะดูลิเวอร์ตกๆ ก็ขึ้นได้ดูเมียสุดที่รักของท่านลองตายสิครับบางยีลองบางยีตายสิครับอินดาหมด4เดือน10วันกี่คู่กี่คนที่ยังอยู่คนเดียวจนตายแล้วแต่งใหม่อีกกี่คู่สามีไม่ต้องบอกอยู่แล้วเพราะบางทีไม่รอเราตายหรอกมั้งมันไม่รอแล้วเมียนี่อาจจะต้องรอสามีตายนะแต่ไม่มีเมียคนไหนแช่งไอ้บังนะเมื่อไหร่มึงจะตายอันนี้เมียก็เลวกันไปแต่ผู้ชายนี่มันไปตั้งแต่แรกแล้วเลยมันไปตั้งแต่แรกบอกว่าดุนยาอยู่กับเราไม่นานทุกอย่างก็ต้องจากเราทุกอย่างต้องไปจากเราฉะนั้นริสกีที่เราอัลลอฮ์ให้นะมานะพี่น้องนะคนจนที่เรารู้จักที่เป็นคนดีๆครับคนที่มันหาเช้ากินค่ำไม่มีโอกาสมีเงินเก็บกับเขาอะนะปีนี้ลองพักอุมเราะห์สักปีสิพี่น้องไอ้มัดมึงเคยไปอุมเราะห์ไหมไม่เคยเลยบังชีวิตไม่น่าจะไปได้ด้วยตามอาดะงั้นมัดมึงไปทำพาสปอร์ตเลยพรุ่งนี้เอาเงินไปให้แซะมึงไปอุมเราะห์ทำแบบนี้นะพี่น้องท่านไม่รู้หรอกว่าไอ้มัดดีใจขนาดไหนคนจนเวลาได้อะไรนะพี่น้องนอกจากมันดีใจแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยิ่งประทานริสกีให้กับท่านอีกใครถามตัวเองไหมว่าทำไมเรารวยขอโทษนะบังที่ตรงนี้ย้อนไป 3-40 ปีที่แล้วใครจะเอาผมไปบายานภูเก็ตที่ริมทะเลขอโทษนะครับไอ้งานลูกพวกชั่วๆลูกที่พ่อไม่รักมึงเอาที่ดินริมเลไปเลยลูกที่แม่รักมึงมาอยู่ในเมืองสุดท้ายอัลลอฮ์ตอนนี้ที่ดินริมเลเขาไม่คิดเป็นห้องเขาคิดเป็นตารางเมตรรวยได้ไงอะและอัลลอฮ์ให้รวยทำไมอะเคยถามตัวเองไหมครับฉันจะได้ซื้อรถ 7-8 คันไม่ได้ผิดเงินท่านไม่ใช่เงินผม
เงินพี่น้องไม่ใช่เงินใครซื้อก็ไม่บาปแต่อย่าลืมอีกหนึ่งอามานะห์ฐานะที่แตกต่างในดุนยาอัลลอฮ์ให้มึงรับผิดชอบคนจนทำไมต้องมีคนจนคนรวยจะได้ช่วยชัดไหมครับอย่าโกรธผมนะนะเสียงดังแต่ใจดีนะเหมือนใครก็ไม่รู้นะเสียงดุแต่ดีใจดีช่วยคนจนพี่น้องดุนยาจึงไม่มีอะไรถาวรสินอดคนไม่มีกำลังมันแค่นามินกุมมารีดุมเอาอะลาซัฟรินเจ็บป่วยหรือเดินทางฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรบวชวันอื่นเลยค่อยใช้ในเดือนอื่นอัลลอฮ์มีผลผันใช่หรือไม่คนแก่อยู่ ICU ตลอดชีวิตหมอบอกไม่หายก็ดูแกไม่ได้จ่ายค่าเลยอัลลอฮ์มีผลผันให้ซะกาตไม่ต้องถามเลยไหมคนจนไม่ต้องมีเงินเก็บน้อยกว่าแสนสองอัพขึ้นตามราคาทองอะนะครับพี่น้องไอ้ประเภทเงินเก็บหมื่นเดียวแล้วหมุนขึ้นหมุนลงตัดออกไปเลยตอนแรกไม่มีความสามารถอัลลอฮ์ไม่บังคับกุรบานใครไม่มีความสามารถอัลลอฮ์ไม่โกรธเหลืออย่างเดียวละหมาดจนก็ต้องละหมาดรวยก็ต้องละหมาดเป็นเศรษฐีมีลูกน้องก็ต้องละหมาดจนก็ต้องละหมาดทิ้งละหมาดเมื่อไรเป็นปัญหาทันทีคนถามว่าแล้วอยู่ไอซียูจะละหมาดไหมไอซียูไม่มีโอกาสหายหมดไม่บวชจ่ายค่าได้แต่อยู่ไอซียูไม่ละหมาดบาปอีกหนึ่งกระทงบาปด้วยนะอาจารย์บาปไม่เป็นไรอ่ะป่วยใครบอกมันไม่เป็นไรยังกับศาสนาของมันเองถ้าสติยังมีนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ยังเอาโทษอาบไม่ได้ตายมุมตายมุมไม่ได้ละหมาดแบบนั้นเลยคนคนหนึ่งถามเราพี่น้องครับอาจารย์เขาอยู่ ICU ไม่มีใครช่วยอาบน้ำละหมาดให้แกก็ขยับตัวไม่ได้นอนอยู่งั้นแข็งตื้อเลยอย่างเดียวที่ขยับได้สติที่ยังรู้เรื่องยังอื่นไม่รู้เรื่องหมดแล้วมีแต่สติที่ยังเข้าใจวาจิบละหมาดไหมผมบอกต้องละหมาดเรียนจากนั้นละหมาดตายมุมยังไงทำอะไรไม่ได้ทำเท่าที่ได้หนักไหมครับเรารู้สึกว่าละหมาดเป็นเรื่องเล็กนะที่อัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่ท่านนบีบอกในหะดีษว่าأول أمان ريك تيبا وكو الله جاتو صوب نيوان قيامة جاك أمان تنتان كون كون صلاة كيكا لمات بلايك نبي نون الله ماي تام وصدقاء يا ماي อัลลอฮ์ไม่ถามบวชแข็งไหมฉะนั้นไม่ต้องถามอาจารย์คนนี้บวชแข็งแต่ไม่ละหมาดเหมือนปลูกบ้านไม่ใส่เสาซื้อหมดเลยกระเบื้องโมเสสกำบะหน้าหลังคาฟ้าไม่มีเสาสักต้นเดียวพี่น้องว่าคนนี้เป็นคนยังไงสิ่งแรกอัลลอฮ์ถามละหมาดถ้าละหมา
าดีอย่างอื่นดีหมดนะครับเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราอย่างนี้พี่น้องผมถามตัวเองและถามพี่น้องอีกครั้งว่าอายอัลลอฮ์ไหมอายอัลลอฮ์ไหมครับพี่น้องวันไหนที่ท่านไม่ได้กินริสกีอัลลอฮ์บ้างลองขอวันเดียวทั้งหมดใช้ริสกีของอัลลอฮ์ไปคาราโอเกะก็ใช้ริสกีของอัลลอฮ์ทำซีนาก็ใช้ริสกีของอัลลอฮ์กินเหล้าก็ใช้ริสกีของอัลลอฮ์ทรยศอัลลอฮ์ก็ใช้ริสกีของอัลลอฮ์ถามแบบวัยรุ่นตรงๆเลยนะพี่น้องว่ามึงไม่อายอัลลอฮ์มึงกินของอัลลอฮ์ทุกวันนะแต่ไม่เคยก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยลำบากเลยครับพี่น้องเรื่องละหมาดมันหนักแล้วเรื่องละหมาดไม่แต่เราต่างหากที่เป็นคนทรยศต่ออัลลอฮ์จำไว้อย่างนะครับพี่น้องบาปของอัลลอฮ์มีอยู่ประเภทหนึ่งยิ่งชั่วยิ่งสบายยิ่งเลวยิ่งขึ้นสูงโคตรน่ากลัวเลยถ้าแล้วแล้วตกต่ำขอโทษนะบังถ้าเป็นเราทรยศอัลลอฮ์ข้าเยชีวิตตกต่ำลงวัยรุ่นหลายคนนะครับพี่น้องเวลาเราเจอมันมันเป็นสกอยบ้างเว้นมั่งติดยาบ้างข้ายาบ้างหนึ่งที่เราเจอที่มันกลับตัวได้อะนะชีวิตมันดิ่งสู่เหวครับพี่น้องชีวิตใครล้มเหลวขอบคุณอัลลอฮ์ไหมค้าขายใครร่ำรวยสุดท้ายตกหัวขอบคุณอัลลอฮ์ไหมใช้สองไม้เลยได้ไหมครับบิสมิลลาห์ทำไมต้องขอบคุณครับพี่น้องคนเวลาเจอความเลวร้ายส่วนมากจะกลับสู่อัลลอฮ์หมดเลยจริงหรือไม่เวลาไม่มีตังค์ขอใครเวลาเจอปัญหาบอกใครมีคนหนึ่งพี่น้องอีมานเขารับอิสลามวินาทีที่จะฆ่าตัวตายเขาไม่ใช่มุสลิมประสบความล้มเหลวในชีวิตจะผูกคอตายไม่น้อยครับแต่ก่อนจะผูกเขาบอกเลียนนึกเอาไว้ใจว่าถ้าพระเจ้ามีจริงจงยับยั้งฉันไม่ผูกคอตายใครจะไปยั้งมันอยู่คนเดียวในห้องเชือกถึงคือห้อยลงจับคอและถ้าพระเจ้ามีจริงต้องห้ามฉันไม่ผูกคอตายให้ได้ผูกครับพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรเสียงเคาะประตูหน้าห้องยาอัลลอฮ์ชายคนนี้ลงจากเชือกนะพี่น้องที่จะผูกแล้วนะเปิดประตูอินมันไม่ใช่อินาลินละเปิดประตูเจออาหรับใส่ตอกเต็มเลยมายังไงเข้ามาออกดาวะและขอผิดห้อง
ขามีอามันหนึ่งดาว่าของหนึ่งก็หาก้อใหญ่นะเขาเรียกว่าอามันเจ้าละหรือภาษาบ้านเราใช้อินเดียทับเขาเรียกว่าเดินกัสหรือคูซูซี่นั่นเองของมาคือการไปเยี่ยมไอ้คนพาไปนะพาไปห้องปิดจะไปห้องมุสลิมกลับไปเคาะห้องไอ้คนนี้เปิดมาเจอมุสลิมอาหรับใส่ต้มเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามวินาทีจะผูกคออัลลอฮ์อย่าเอาขึ้นแล้วกี่คนที่เป็นมุสลิมเดิมตายโดยไม่ละหมาดเข้ากาเฟตทั้งรุ่นแต่อัลลอฮ์ยังให้กลับมาได้เรามุสลิมตั้งตัวเสียชีวิตในการไม่ละหมาดพี่น้องจะเจออัลลอฮ์ยังไงในวันกิยามะห์ริสกีอัลลอฮ์ให้ผมบอกมีประเภทอัลลอฮ์จะยิ่งให้เจริญขึ้นนัสตาดริจุฮุมมินฮัยซุลายะอ์ลามุนอัลลอฮ์จะให้มันขึ้นเรื่อยๆโดยมันไม่รู้ตัวดูตัวอย่างใครพี่น้องกอรูนไงครับเลวต่ออัลลอฮ์เท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งให้รวยอัลลอฮ์ยิ่งให้มีทรัพย์สุดท้ายอัลลอฮ์เอาคืนทั้งทรัพย์และทั้งตัวของมันเองดุนยานี้พี่น้องครับโควิด3เดือนกว่าที่ผ่านมาได้คิดอะไรไหมมั้งคนอื่นไม่รู้ตารางบัญญัติผมมันมาถึงเดือนนี้แล้วไปอีกทำด้วยเลยมาโควิดทีเดียวไปน้องล้ม3เดือนเลยไอ้ผมไม่ใช่ประกอบธุรกิจนะครับพี่น้องอยู่บ้าน3เดือนไม่มีใครกักเราได้อะจริงๆอ่ะใครจะแบกเราได้อ่ะเราไม่ได้ทำธุรกิจแต่อัลลอฮ์ให้อยู่บ้านคนมีพันๆล้านหยุดชะงักกับพี่น้องคนใครมีทรัพย์ยังไงต้องยุติอัลลอฮ์สอนอะไรครับมัสยิดเปิดยังต้องปิดอ่ะวันศุกร์เคยละหมาดมึงไม่ได้ไปอ่ะมัสยิดนบี24ชั่วโมงยังต้องปิดแล้ววันที่เขาประกาศเปิดไปไหมไปละหมาดครั้งแรกในการเปิดมัสยิดถามตรงๆรู้สึกยังไงครับละหมาดครั้งแรกในการเปิดสุเราะห์จากละหมาดบ้านประมาณ3เดือนกลับมาละหมาดมัสยิดรู้สึกยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัลลอฮ์ปิดให้มึงแค่3เดือนแต่ถ้าอัลลอฮ์ปิดชีวิตมึงจะไม่มีโอกาสกลับละหมาดอีกตลอดดุนยาจะไม่มีโอกาสกลับมากล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรอีกตลอดกันกี่ศพที่ตายช่วงโควิดที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะตายด้วยโรคอะไรก็ตามเขาไม่มีโอกาสกลับมาละหมาดอีกแล้วพี่น้องเพื่อนเรากี่คนที่ตายคาเข็มคนหนึ่งก็ใช่ย้อยนะไม่ต้องปิดบังเพราะผมไม่ได้อะไรด้วยนะแต่ว่าลูกพี่ผมมันเยอะนะไอ้ลูกพี่ผมคือใครอาจารย์เด็กแก่ๆทั้งหมดที่มาอยู่ที่มาได้คุยกับเราผมเรียกมันว่าลูกพี่หมดเลยเพราะมันสอนในสิ่งที่เราไม่รู้สอนจนเรารู้เลยพี่น้องว่าไอ้เข้าไปในห้องน้ำเจอหลอดปลายแค่เนี้ยพี่น้องบางเอ้ยปิดปลายเอาไว้ลนกับไฟถ้าไม่มีผู้รู้สอนเราเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกครับนึกว่าเขาขายไอติมหลอดอัลลอฮ์บอกฟัสอัลวะลาดิกถามคนรู้สิแล้วใครรู้อ่ะตัวครูไม่รู้เรื่องนี้
อิหม่ามบางทีไม่ทันถามไอ้หวังหลังสุดเอาอะไรวะเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาเรียกระบบพาสเจอร์ไลท์ชัดเลยชัดเลยแล้วแต่ยาวขนาดไหนอาจารย์ลนถั่วลนท้ายระบบมันบอกมันรู้พอรู้ปั๊บเราเข้าใจเลยบอกพี่น้องว่าละหมาดอย่างเดียวถ้าวันนี้เราทำได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งผมเตือนตัวผมและพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่าวะมุรอะลักะบิศอลาห์จงสั่งใช้ครอบคนในครอบครัวเจ้าให้ละหมาดถามพ่อแม่พี่น้องว่าทุกเช้าเวลาเราคุยกับลูกเราเตือนอะไรกับลูกที่บ่อยที่สุดพี่น้องคุยอะไรกับลูกบ่อยมากๆคุยเรื่องอะไรตั้งใจเรียนนะลูกจบมาจะได้มีงานทำกรอกเช้ากรอกเย็นลูกก็ท้ออับไงพี่น้องตั้งใจเรียนจนจบมีงานแต่ไม่ค่อยละหมาดป้ามะบางคนภูมิใจอีกลูกได้ทำงานบริษัทฝรั่งเงินเดือน 7-8 แสนพี่น้องที่รักแต่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์สั่งว่าจงสั่งใช้คนในครอบครัวจะไว้ละหมาดวัสตะบิรอะลัยฮาและจงอดทนซึ่งการละหมาดด้วยทุกปัญหานะครับพี่น้องขอแค่บอกกับเจ้าของปัญหาไม่มีแม้แต่ปัญหาเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ช่วยไม่มีแม้แต่ปัญหาเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ช่วยขอแค่ก้มสุญูดบอกกับอัลลอฮ์อดทนในการละหมาดและพ่อแม่ต้องอดทนในการเตือนลูกลูกมันมีสองแบบหนึ่งลูกที่ตอนสองลูกที่เลนะคุณมันไม่พ้นสองอย่างนั่นหรอกนะลูกไม่ดีก็ชั่วสองอย่างทุกคนอยากได้ลูกดีแต่บางทีมันเป็นลูกชั่วแล้วทำยังไงอะครับใส่กล่องปล่อยสุดเอาได้ไหมแม่หรือจะหย่าลูกทิ้งหย่าได้ไหมเบื่อแม่ไม่ต้องเป็นลูกกูแล้วไปเลยสามตลอดสิบตลอดก็ยังเป็นลูกตัดไม่ขาดฮิกมัตอะไรอัลลอฮ์มาให้ตัดขาดพี่น้องกินไหมเมียตัดขาดไหมครับทำไมไวตอบมาตอบไวเลยมาผมเมียตัดขาดสามีไอ้บังเนี่ยตัดขาดไหมครับขาดไหมมะขาดขาดยังไงเขาไม่อยากให้ฟ้องต้องอิหม่ามเลยคราวนี้ฟาซักเรียบร้อยทุกความสัมพันธ์มีสะบั้นหมดสัมพันธ์เดียวสัมพันธ์เครือญาติตัดยังไงก็ไม่ขาดจริงไหมครับแน่ไอ้คลองเนี่ยทะเลาะกันเลยครับพี่น้องสุดท้ายเวลากินเหนียวไปเจอคนที่เราทะเลาะแล้วนั่งเต้นติดกันเลยเคยไหมครับมั้งเคยไหมฮะเกลียดมันจะตายหายนี่เกลียดแม่งด่าแม่งทำทุกอย่างเลยสุดท้ายวันอีดรวมญาติเจอมันเฉยเคยไหมบ้างแล้วทำยังไงฮะเวลาเจอหนีหรอมั้งเราเกลียดใช่ไหมไม่อยากจะเจอเนี่ยมาเป็นคนตรงดิเราหนีวันนี้นะมาเนี่ยถ้าผมถามอีกอย่างถ้าไปเจอวันเกียร์มาทำยังไงอะหนีอีกสองที่ให้ได้ไปถ้าไม่ไปสวรรค์มาก็ไปนรกแล้วแต่มานะเลยบอกว่าดุนยาเราหนีได้เกียร์มาก็อยากหนีแต่อัลลอฮ์ไม่ให้หนีอัลลอฮ์ให้เจอนะครับแล้วสุดท้าย
เคยมีคดีอะไรกันเคยด่าเคยทำร้ายเคยว่าเคยฟิตนะเคลียร์ไม่จบเข้าสวรรค์ไม่ได้เคลียร์จบวันนั้นมีสองแบบหนึ่งเคลียร์บาปเคลียร์บุญถ้าเราผิดแล้วไม่ขอโทษเอาบุญเราให้เขาและเอาบาปมาให้เราสองเขายกโทษให้มีคู่กรณีบางคู่ในวันกิยามะฮ์ยาอัลลอฮ์ทะเลาะกันมาพี่น้องในดุนยาเกลียดมากเจอวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้สิทธิ์เต็มที่กับคนที่โดนอธรรมในการเอาคืนปรากฏว่าอัลลอฮ์เปิดไอ้คนนี้เห็นบ้านหลังสวยใหญ่มากปราสาทพระราชวังสวยมากเขาถามอัลลอฮ์ว่าของใครยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกของเจ้านั่นแหละถ้าเจ้าอภัยให้พี่น้องนี่คือของเจ้าเลยทันทีพี่น้องครับยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันไม่กอดเขาแล้วยกตัวได้เข้าสวรรค์ทั้งคู่คู่กรณีเราอาจจะไม่ใช่แบบนี้ญาติพี่น้องตัดยังไงก็ไม่ขาดลูกตัดยังไงก็ไม่ขาดด่าลูกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรก็ตามแม่ด่าทุกครั้งกลับมาร้องไห้ทุกครั้งตีทุกครั้งกลับมาเสียใจทุกครั้งทำไมครับหัวใจของคนเป็นแม่ตัดลูกไม่ได้ลูกจะระยำขนาดไหนแต่แม่คือแม่พ่อคือพ่อยังไม่เท่าแม่นะครับพ่อยังไม่เท่าแม่ผมเลยบอกกับพี่น้องว่าลูกเราวันนี้ตัดยังไงก็ไม่ขาดดังนั้นจงสั่งใช้อดทนสบัดถ้าลูกเป็นคนไม่ดีถ้าลูกเป็นคนในยังไม่เอาศาสนาพ่อแม่อย่าซ้ำเติมลูกอย่าแช่งลูกดูอาให้มันตลอดดูอาให้มันตลอดใครจะไปรู้บั้นปลายสุดท้ายมันจะกลับเป็นคนดีบารักัตที่สุดนะพี่น้องคือสิ่งที่ออกจากปากพ่อแม่ปากโตครูยังไม่เท่าปากป้ามาด่าไอสัตว์ลูกบ่อยๆเดี๋ยวเดินสี่ขาไม่ได้เดินแบบนี้นะพี่น้องนิสัยมันจะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆมันจะเลวจริงๆเพราะมาด่าเฮียทุกวันเลยมาสาบแช่งป้าสาบแช่งด่ามันทุกวันลูกมันตามบารักัตปากพ่อแม่อย่าลืมนะพี่น้องขอสิ่งดีๆให้ลูกและอัลลอฮ์จะรับดุอาเราวะมุรอะห์ลักถ้าจะพูดอะไรไม่เป็นกับลูกบอกมันเรื่องละหมาดละหมาดหรือยังลูกอาจารย์หนูเตือนลูกจนมารำคาญช่างมันช่างมันพี่น้องเรารำคาญใครก็รำคาญพี่น้องโดนเตือนเรื่องเดิมบ่อยๆเจอหน้าถามละหมาดอีกแล้วมันไม่เหมือนให้เงินนะมาเตือนเรื่องละหมาดไม่เหมือนให้ตังมีใครเบื่อไหมครับเวลาโดนให้ตังบ่อยๆให้อีกแล้วเจอนี่ยีนี่เท่าไรเดี๋ยวพันเจอหน้าตลาดยื่นให้ละพันหนึ่งมาเจอหน้าซอยพันอีกแล้วเผลอๆมานอนหน้าบ้านนี่ยีนั่นแหละครับไม่ไปไหนแล้วเราไม่บ่นเรื่องดุนยาแต่เรื่องละหมาดเบื่อแน่นอนแต่คำเบื่อนี่นะพี่น้องมันจะมีค่าในวันที่มาจากมันไปวัสตบิรอะไลฮาอดทนในการละหมาดอดทนในการตักเตือนอัลลอฮ์บอกว่าลานัสอัลกะริสกัมเราไม่ขอริสกีจากพวกเจ้าจริงไหมครับอัลลอฮ์ขออะไรจากเราริสกีอัลลอฮ์ไม่ขอจากเรานานูนันซุกแต่เราจะเป็นคนให้เจ้าริสกีคนแบ่งเวลาอิบาดัตเขาอยู่สบายพี่น้องจริงไหมครับ
มีพันล้านแต่เหนื่อยชิบนะใจเย็นประมาณเดี๋ยวเป็นดราม่าอีกมีเป็นพันล้านแต่มันโคตรเหนื่อยเลยเวลายังไม่มีแม้กระทั่งถามลูกว่าละหมาดหรือยังแต่บางครั้งคนยากจนเป็นลูกจ้างบางคนหลังมักริบบางคนหลังซุบฮีบางคนตอนบ่ายแล้วแต่เวลาแต่ละครัวมีเวลานั่งคุยกับลูกเรื่องศาสนาคนพวกนี้บางทีมีเงินไม่ถึง300มีน้องในกระเป๋าทำไมอะครับชีวิตที่วุ่นวายไม่ได้มาจากเงินน้อยแต่มาจากเราไม่ละหมาดฮาดิสกุดะซีตะฟัรรักลิอิบาดะติอัลลอฮ์บอกว่าจงแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ต่อเขาทำงานได้แต่อย่าลืมละหมาดเราคนหนึ่งทำเนื้อเยอะเนื้อสดนะครับไม่ใช่เนื้อซอยนะเข้าใจนะบางนะเนื้อสดนะมาเนื้อสดนะครับสีแดงๆไม่ใช่สีเขียวนะมางงอะไรของมันว่าเนื้อสีเขียวไอ้บางผมเข้าใจแล้วนะทำเนื้อเยอะมีเด็กมีลูกน้องผมไปบายานที่หนึ่งหัวหน้าโรงงานออฟฟิศเราบอกว่าบางลูกน้องอยู่กับเราเนี่ยนะเราเหมือนพ่อมาเลยเราคือหัวหน้าเรามีอามานะในการดูแลลูกน้องถึงเวลาละหมาดอย่าสั่งลูกน้องให้อัดงานให้เราอย่างเดียวจัดเวลาให้มันละหมาดด้วยบริษัทห้างร้านโรงงานที่มีคนไม่ละหมาดเชื่อผมเถอะครับไม่บารักัตแล้วจะบังคับได้ยังไงอาจารย์มันจะเชื่อเราเหรอไม่เชื่อก็ไล่แม่งเลยเชิญครับบอกอยู่ไม่ได้กับคนไม่ละหมาดถ้าไม่ใช่มุสลิมโอเคชัดเจนเพราะเขาไม่ทำอยู่แล้วแล้วคนไม่ใช่คนมุสลิมอะอยู่กับเรากินกับเราแต่ไม่ละหมาดท่านอยู่ยังไงอะพี่น้องไม่บารักัตโดนทั้งหมดนะครับแบ่งเวลาในการอิบาดัตใครแบ่งเวลาในการอิบาดัตอัมลาอุสซดรกัลกินาอัลลอฮ์จะให้หัวใจร่ำรวยรวยที่สุดคือรวยหัวใจนะครับพี่น้องคำว่ารวยของอิสลามไม่ได้นับที่สเตทเมนต์ไม่ได้นับที่เงินในแบงก์แต่นบีสอนว่าอินนามัลกินากินานัฟส์คนที่รู้จักคำว่าพอนั่นคือคนรวยจริงไหมบังขายของวันนี้ผมได้500พอไม่บังไม่พอไม่น้อย500แล้วก็เดี๋ยวมึงเหนื่อยต่อได้3,000พอไหม3,000ค่าเช่าก็หมดแล้วเดี๋ยวมึงได้เหนื่อยต่อกับอีกบางคน500พอไหมอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกพอคำว่าพอเนี่ยนะพี่น้องสะกดง่ายแต่ทำยากจริงไหมครับจริงไหมมะเรามีเงินเป็นล้านในแบงก์ถ้ารู้จักพอนะมาเอ้ยป่านนี้ไม่ทะเลาะกับไอ้บางแล้วตอนนี้ก็มักระเบ้างเนี่ยช่วงนี้ช่วงหัวค่ำหัวฟูเลยพี่น้องตัวเหม็นเหงื่อใครเต็มเลยทำอะไรคิดบัญชีอยู่เครียดสามีกลับมาเห็นเมียหน้ามันแผลบเลยพี่น้องก็นึกภาพเอาเองแล้วกันนะไม่ต้องแปลกใจบอกทำไมคนสมัยนี้ลูกน้อยชอบไปเยอะได้ยังไงอะบังเมียอยู่แบบนี้สามีก็อยู่แบบนั้นเอาเวลาที่ไหนแต่งตัวสวยให้บังเอาเวลาที่ไหนแต่งตัวหล่อให้ภรรยาหรอครับบังไม่มีเลยไม่ทันเลยทำไมอะไม่พออาจารย์เงินได้แค่นี้รู้สึกมันอยากได้อีกคำว่าอยากได้เรื่อยๆนี่คืออันตรายพี่น้องแต่ไม่ได้บอกว่าให้ยุติการทำงานนะทำได้เท่าไรวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ผมจะบอกให้มีพี่น้องเราคนหนึ่งทำงานอยู่ภูเก็ตเป็นผู้จัดการโรงแรมเงินเดือนหนึ่ง ได้ประมาณ100,000 บาท
ถือว่าเยอะนะครับเราอย่าเทียบกับทำเนื้อเรานะมานะของเขาทำงานได้เดือนละ100,000ว่าอาจารย์ครับเมื่อคืนผมฟังบรรยายเรื่องนรกตัดสินใจลาออกจากผู้จัดการบริษัทโรงแรมนะผมรู้สึกว่าผมอยู่ตรงนั้นทำอามันได้ไม่เต็มที่มีปัญหากับไอ้นู่นไอ้นี่เต็มหมดเลยเวลาทั้งหมดต้องให้บริษัทผมไม่มีเวลาให้สัญญาเท่าไหร่เลยตัดสินใจลาออกทิ้งเงินเกือบแสนแล้วทำอะไรอะครับเพื่อนเปิดร้านกาแฟทำขนมปังขายบ้างยอมทิ้งรายได้เกือบแสนแต่สิ่งที่ได้ตามมาพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เวลามีมากขึ้นในการให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกพี่น้องนะครับวันนี้ว่าละหมาดอย่าทิ้งนะครับพี่น้องเราจะเลวร้ายยังไงผมพูดเสมอว่าเราจะติดยาเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดแล้วสักวันหนึ่งละหมาดจะหยุดของชั่วเราเองอินชาอัลลอฮ์นะครับ4 ทุ่มชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยประมาณเหมือนรู้สึกเหมือนบรรยายชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยนะครับผมเพราะเราบรรยายแบบตะแบงเสียงใช่ไหมเมื่อบอกอาจารย์ไม่อัด2 ชั่วโมงเลยบรรยายแบบผม2 ชั่วโมงต้องเตรียมรถฉุกเฉินนะพี่น้องนะและบอกเอาไว้ว่าอย่าลืมนะครับแล้วยังไงก็อย่าทิ้งละหมาดสักวันละหมาดจะหยุดความเลวเราเองจะยังไงก็แล้วแต่ต้องละหมาดอินชาอัลลอฮ์และอีกอย่างนะพี่น้องผมเข้ามาในคลองหนึ่งเนี่ยนะผมอยู่3 จังหวัดภาคใต้บรรยากาศที่นี่ไม่แพ้บ้านผมมุสลิมทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เหมือนกันด้วยในบางอย่างนะเสริมอีกหนึ่งอย่างชุมชนมุสลิมทั่วประเทศไทยถ้าตัดความอิจฉาลงกันได้เราไปไกลกว่านี้แล้วครับถ้าตัดความเกลียดชังกันได้ผมบอกตรงๆนะบางนะศักยภาพพวกท่านที่ผมเห็นนะเราพัฒนาในหมู่เข็มนี้ได้นะบางนะนามะนะโดยไม่ต้องของบจากส่วนกลางแม้แต่บาทเดียวเราทำได้เด็กกำพร้าในหมู่เข็มนี้กี่คนนะครับผมเชื่อหมู่เข็มนี้ไม่จำเป็นต้องเอาเงินจากมูลนิธิได้ๆทั้งสิ้นคนยากจนในหมู่เข็มนี้เด็กอยากเรียนแต่ไม่มีตังค์มุ่งเกมกำปองนี้ไม่ต้องพึ่งพาเงินจากที่อื่นเลยผมเชื่อว่าพวกเราทำกันเองได้และทำได้ดีด้วยโกรธกันก็เท่านั้นเกลียดกันก็เท่านั้นวันตายคนที่เราอยากเจอที่สุดไม่ใช่แม่นะครับที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะมานะคือคนที่เราเคยผิดกับเขามากๆจริงไหมครับวันที่เราใกล้จะหมดลมเราอยากเจอใครอยากเจอคนที่เราเคยทะเลาะอยากทำไมจะได้ขอมาอยากจากดุนยาโดยไม่มีพันธะติดฮักบุญอาดัมกับใครทั้งสิ้นวันนี้ที่มาผมไม่รู้จักท่านสักคนเลยแบบสนิทชิดเชื้อนะถ้ารู้จักพันผ่านนี่ก็เคยเห็นนะครับยังมีปัญหากับใครยังทะเลาะกับใครยังตัดญาติกับใครพรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับเราขอโทษมันเป็นคำหนักแต่ถ้าท่านรู้คุณค่าในการขอมาท่านพร้อมจะขอโทษวันละ 1,000 ครั้งพี่น้องแลกกับนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนขอโทษก่อนไม่ใช่คนเสียฟอร์มนั่นคือคนดีที่สุด
อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอย่ากอดกันแค่วันอีดอย่ารอมาอัพแค่วันไรยอเพราะชีวิตเราไม่รู้ว่าจะมีวันไรยออีกหรือไม่กับชีวิตเราพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับยังไงก็ค่ำคืนนี้จะซักมุลอคอยรอนพี่น้องมากๆนะแล้วก็รู้สึกเดือนหน้านะวันที่10สิงหาคมน่าจะเจอกันอีกอินชาอัลลอฮ์นะต่ออีกชั่วโมงมาเดี๋ยว1669น็อกแน่ๆเลยนะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวนะมีมันมีสรุปไหมไม่เป็นไรนะก็เลยบอกว่า10สิงหานะครับแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ใช่กลางคืนใช่ไหมนะอาจจะไม่ใช่เพราะบางคนบอกว่าที่นี่พี่น้องทำงานช่วงค่ำใช่ไหมครับครั้งที่แล้วผมก็เจอมากเนี่ยใช่ไหมครับที่โรงเรียนข้างหลังใช่ไหมนะหลายคนนะจำมาชาลอฮ์แม่ลูกก็ยังเล็กด้วยนะหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำเลยมอกับคุณมากนะครับมออย่าสักมอลอกใครหรอกนะขอรับตอบแทนให้มอเป็นสาวตลอดไปอันนั้นเลยละร้อยปีนะขอบคุณนะและบอกให้แข็งแรงด้วยอันนั้นเลยละถ้าร้อยปีแบบงงๆและอามันไม่ไหวนี่อย่าให้อยู่อันนั้นเลยละอย่าสักมอลอกใครหรอกมากนะครับมอนะนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เจ้าภาพเขามีเลี้ยงข้าวหมกแพะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่อาวาสะดุ้งเลยนะบอกข้าวหมกแพะแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะถ้าผมบอกข้าวหมกแพะนะฮือฮาหมดเลยที่นี่พอบอกเรื่องเนื้อเรื่องแพะนี่เฉยๆนะผมผิดที่แล้วล่ะครับที่นี่มาเนี่ยต้องบอกอะไรก็ได้ที่ไม่มีขายในนี้นั่นเลยบอกเดี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนะอันทำดูเลยละดูฟังบรรยายเนี่ยได้กินดูนะเลยบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์มากๆและพยายามนะครับแก้วนิมิตเราก็ชื่นชมอีกหนึ่งอย่างคนบอกมาว่าคนละหมาดญะมาตเยอะมาก10ซอฟได้ใช่ไหมมารุนประมาณ10ซอฟได้ซอฟได้เลยบอกว่าเอาล่ะครับอย่างน้อยบรรยากาศยังมีสามีเราที่อยู่บ้านทำบัตรเชิญมันไปสู่เราด้วยนะต้องเชิญไปนะครับเชิญไปถ้ามีเวลาบ้างไม่ทันจริงๆสักวักตูก็ได้ไปสู่เราบางบอกไปแล้ววันศุกร์ไม่พอบางไม่พอนะวันอื่นๆไปบ้างถ้าพ่อไปนะพี่น้องลูกก็ไปถ้าพ่อไม่ไปลูกก็ไม่ไปอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับพี่น้องผมขอมาอัพพี่น้องเอาไว้ด้วยทุกท่านเลยนะยังไงขอให้ชุมชนเรานะครับพี่น้องรักกันมากๆอภัยกันเยอะๆคนยิ่งอภัยให้คนนะพี่น้องคนยิ่งยอมทำตัวเองเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งยกเกียรติขึ้นเท่านั้นอย่ากลัวเสียฟอร์มเพราะไปในวันกิยามะฮ์ฟอร์มหรือศักดิ์ศรีช่วยไปสวรรค์ไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่นำซ้ำความเย่อหยิ่งจะพาเราไปนรกเราอุบิลามินซาลิกนะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับมาอัพนามะนะผมทำให้มาอกหักนามะคอยชั่วโมงผมไม่ไหวจริงๆมานะอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าฟังอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอดีนะครับยังไงก็เพียวว่าทุกเดือนทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะและผมถามอย่างนะว่าบางรู้ว่ามีพยานที่นี่ดูจากไหนครับดูที่ไหนนะครับเสียงตามสายนะขอร้องเมตตาคนประกาศด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักมันร้องมากและยังไงขอร้องให้อายุยืนนะมานะและเมื่อท่านนั่งถ้าจัดที่นี่นะมะต้องนั่งตัวนี้นะชาลอนะเดี๋ยวบอกล็อกเอาไว้เลยตัวนี้นะห้ามใครนั่งนะถ้ามะไม่มาแล้วเราจะเว้นอินนาลิลลาฮ์นั่นแหละผมจะบอกแล้วมั้ยถ้ามะไม่มาสองอย่างป่วยหนักกับกูโบแต่ถ้ามะยังแข็งแรงมานะครับชาลอนะมานะอันอามีนจะซักมุลอคอยรอนนะขอรับตอบแทนพี่น้องให้เราได้พบกันใหม่นะครับพี่น้องในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกคนพี่น้องอามีนนะครับแล้ววัยรุ่นนะวัยรุ่นที่อยู่ตรงนี้นะเลยบอกว่าขอมับนะมับพูดกับวัยรุ่นนะผู้ใหญ่ปิดหูนะเลยบอกวัยรุ่นทุกคนเลยนะครับว่าทั้งในไลฟ์ที่ดูในคืนนี้ด้วยนะว่าวัยรุ่นนะที่อยากจะบอกนะบอกว่า
ชีวิตพวกเราเนี่ยนะที่ผ่านมาไม่ต้องคำนึงหรอกว่าดีแค่ไหนหรือเลวขนาดไหนนะแต่ชีวิตที่เหลือวัยรุ่นมึงไม่รู้หรอกว่ามึงจะหายใจได้กี่วันแต่ที่แน่ๆวันนี้มึงยังหายใจได้มึงลองทำดีให้สุดเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกับที่มึงเคยเลวสุดๆในทางชัยฏอนและผมเชื่อว่าวัยรุ่นเราทำได้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้ทุกคนจะซักมุลอคอยรอนจบจริงๆแล้วนะขอบคุณมากนะครับบิลัยตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ